งงสิงงงงเพราะว่าเราเป็นไอดอลเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยหมอลำสาวเนี่ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยติดไอดอลได้ยังไงอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เลยย้อนกลับไปดูตัวเองแอนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพแล้วก็โชว์ความสามารถในยุคที่ Facebook เข้ามาใหม่ๆมีคนกดไลค์กดติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราไปแสดงในแต่ละที่เนี่ยก็จะมีแฟนคลับแบบเขาบอกว่าเออเขาติดตามมาจาก Facebook นะในสมัยก่อนอ่ะคือเราเอาโทรศัพท์เนี่ยมาถ่ายเซลฟี่หน้าเวทีถือว่าเป็นคนแรกที่เริ่มบุกเบิกใช่ทีนี้พอเขาให้ฉายานี้มาเราก็เลยก็ค่อนข้างมีความกลับมาทำการบ้านว่าแบบเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะสามารถเป็นไอดอลของหลายๆคนได้ก็พยายามที่จะใช้ชีวิตแบบระมัดระวังมาตลอดแต่ก่อนหน้านี้แอนก็เคยมีหลายๆคำสบประมาทเหมือนกันว่าแบบเอ้ยแบบสีล้ำในจังไดกับเป็นนักร้องมาก่อนบอมเมนบอกคือร้องเพลงมาก่อนแล้วคุณจะมาเป็นหมอลำได้ยังไงก็รู้สึกโกรธใช่แต่มันก็มีอะไรไม่รู้มาทำให้เราคิดว่าเฮ้ยไม่ได้สิเราจะมาโกรธเฉยๆไม่ได้เราต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าทำไมฉันทำไม่ได้อะไรเงี้ยตั้งแต่นั้นมาก็คือเริ่มที่จะตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าปีนี้ได้เท่านี้ปีหน้าต้องดีกว่าเดิม อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มันคงไม่มีคำแบบนั้นแล้วแหละแต่แอนคิดว่าหลายๆคนคงจะอยากเห็นแอนว่าในแอนจะยืนอยู่ตรงนี้ได้นานแค่ไหนแอนก็จะพยายามรักษามาตรฐานตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะพี่แอนขอภาพนิ่งหน่อยนะคะตอนนี้นะครับขอบคุณครับทำตรงนี้นะครับนะครับ1 2 3ครับที่โอเคครับพี่แอนตอบตรงนี้ได้ครับขอบคุณครับค่ะพี่แอนหมอลำสาวเนี่ยได้ดาวมันได้มายังไงคะฉายานจริงๆตอนที่ได้เห็นหลายท่านแล้วก็หลายเว็บหลายแฟนเพจเขาแต่งตั้งให้เนาะตอนนั้นหมอลำสาวเนี่ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยติดไอดอลได้ยังไงอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เลยย้อนกลับไปดูตัวเองตั้งแต่ที่ผ่านมาคือแอนอะรู้สึกว่าแอนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพแล้วก็โชว์ความสามารถในยุคที่ Facebook เข้ามาใหม่ๆในยุคนั้นช่วงนั้นแล้วแอนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราถ่ายรูปลงโซเชียลบ่อยๆแล้วก็มีคนกดไลค์กดติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราไปแสดงในแต่ละที่เนี่ยก็จะมีแฟนคลับแบบเขาบอกว่าเออเขาติดตามมาจาก Facebook นะติดตามมาจากเรานะแล้วเราก็ในสมัยก่อนอ่ะคือเราเอาโทรศัพท์เนี่ยมาถ่ายเซลฟี่หน้าเวทีถือว่าเป็นคนแรกที่เริ่มบุกเบิกใช่แต่ตอนหลังๆมาตอนนี้ก็แทบจะไม่ถ่ายไม่ไหวใช่ตอนแรกเรางงมั้ยคะแบบเฮ้ยหมอลำมีไอดอลมีเด็ดไอดอลลงงงมั้ยล่ะงงสิงงเพราะว่าเราเป็นไอดอลเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังงงเพราะว่าเราเองก็ยังไม่ได้เก่งทางด้านหมอลำสักเท่าไหร่คือแอนอะร้องลูกทุ่งมาก่อนแล้วก็ประกวดวงดนตรีชิงช้าสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยเริ่มเข้าสู่วงการหมอลำเพราะว่ามีปัญหาทางด้านครอบครัวเพื่อที่จะอยากหารายได้ก็เลยแบบเข้ามาสู่วงการหมอลำอะไรเงี้ยทีนี้พอเขาให้ฉายานี้มาเราก็เลยก็ค่อนข้างมีความกลับมาทำการบ้านว่าแบบเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะสามารถเป็นไอดอลของหลายๆคนได้ก็พยายามที่จะใช้ชีวิตแบบระมัดระวังมาตลอดคือพยายามทำอะไรที่มันเป็นตัวอย่างและทำอะไรที่ภาพที่ดีออกไปให้กับสาธารณะให้กับน้องๆที่เป็นคนรุ่นหลังเขาได้ดูอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยจากเด็กสาวธรรมดาพี่แอนแล้วโดนยกมาเป็นไอดอลเราต้องปรับภาพลักษณ์เนาะเราจะรู้สึกเราอึดอัดบ้างไหมคะบางครั้งรู้สึกแบบเราอยากทำแบบนี้ต่อหน้าสาธารณชนบ้างแต่เฮ้ยคำเป็นไอดอลมันคำคอจริงๆแอนต้องบอกว่าแอนโชคดีที่สังคมและคนรอบข้างแอนอ่ะเขาพยายามแบบสอนแล้วก็พยายามอธิบายให้เราเข้าใจว่าเราควรต้องทำยังไงมันก็เลยไม่ได้มีความอึดอัดมันก็เลยกลายเป็นนิสัยที่ติดเรามาแล้วติดนิสัยแล้วตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะทำอะไรแล้วก็ต้องมีความเคารพมีความให้เกียรติมีมารยาทอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเป็นธรรมดาทีนี้เราเป็นรุ่นบุกเบิกละทีนี้หมอลำมันจะฟีเวอร์แล้วพี่แอนมันจะมีไอดอลน้องๆยุคใหม่เข้ามาแล้วพี่แอนอยากแบบจะพูดถึงเด็กๆรุ่นใหม่อะไรก็อยากจะฝากถึงน้องๆที่กำลังที่จะแบบเริ่มต้นเข้ามาสู่วงการหมอลำวงการเน็ตไอดอลเนาะก็อยากจะฝากให้ทุกๆคน
ขาเรียกว่าอะไรทำให้เต็มที่แล้วก็อยากจะให้ทุกคนแสดงความเป็นตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดเชื่อว่าการที่จะเป็นที่นิยมหรือว่าเป็นที่ยอมรับได้เนี่ยมันต้องเกิดมาจากการที่เป็นตัวเองได้มากๆเลยแล้วก็มีใจรักที่สำคัญพิสูจน์ตัวเองออกมาให้ทุกคนได้เห็นค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีโอกาสแล้วก็ขอทำให้ดีที่สุดถ้าสมมติว่ามีคนอยากเป็นหมอลำค่ะเราต้องทำอะไรเป็นสักอย่างค่ะถึงจะแบบโอ๊ยนี่แหละหมอลำต้องทำกันอ๋อจริงๆมันก็มีหลายๆอย่างนะภาพรวมแต่ว่าการที่จะเป็นหมอลำอย่างน้อยมันต้องล้ำเป็นก่อน เออมันร้องเพลงอะได้ แล้วการร้องเพลงเนี่ยสามารถฝึกมาร้องหมอลำได้เช่นเดียวกันเหมือนอย่างแอนคือแอนก็มีความพยายามแต่ก่อนหน้านี้แอนก็เคยมีหลายๆคำสประมาทเหมือนกันว่าแบบเอ้ยแบบสีล้ำในจังใดกับเป็นนักร้องมาก่อนประมาณบอกคือร้องเพลงมาก่อนแล้วคุณจะมาเป็นหมอลำได้ยังไงเราก็เลยรู้สึกว่าเอาไม่ได้แหละคุณจะมาดูถูกเราแบบนี้ไม่ได้เราก็เริ่มที่จะเข้าไปศึกษาเข้าไปหาข้อมูลกับคนที่เขามีวิชาเหมือนเป็นครูบาอาจารย์เราสอนหน่อยค่ะแบบนี้ร้องยังไงเราต้องกล้าคิดกล้าพูดกล้าถามเพื่อที่เราอยากจะได้ข้อมูลแล้วเชื่อว่าหลายๆคนที่เขามีประสบการณ์อย่างพี่บอยอะไรเงี้ยเออแอนก็ถามคือมีอะไรแอนก็ยังต้องเรียนยังต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะถามเลยไม่เป็นไรตอนแรกที่เราเจอคอมเมนต์แบบนั้นเราโกรธก็รู้สึกโกรธใช่แต่มันก็มีอะไรไม่รู้มาทำให้เราคิดว่าเฮ้ยไม่ได้สิเราจะมาโกรธเฉยๆไม่ได้เราต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าทำไมฉันจะทำไม่ได้อะไรเงี้ยตั้งแต่นั้นมาก็คือเริ่มที่จะตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าปีนี้ได้เท่านี้ปีหน้าต้องดีกว่าเดิม อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามฝึกฝนพยายามฟังเยอะๆฟังแล้วก็หัดร้องหัดลำฟังแล้วก็หัดร้องหัดลำแต่ก่อนยังไม่มีรายการแบบนี้ด้วยซ้ำยังไม่มีโอกาสแบบนี้ด้วยซ้ำแต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังดูอยู่เนี่ยมีโอกาสแล้วทำให้มันดีที่สุดใช่ค่ะคือพอมาวันนี้เราก้าวมาสู่ฝั่งหมอลำแล้วพี่แอนคิดว่ามันต่างยังไงกับร้องเพลงธรรมดามันก็ต่างความละเอียดความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมอลำเนี่ยมีอะไรที่แตกออกไปหลายแขนงมากซึ่งแอนเองได้แค่ 10% เองอันนี้คือ 10% ใช่ยังได้แค่ 10 คือแอนยังต้องเรียนรู้อีกหลายๆอย่างเรียนรู้จากคนที่เขาเป็นครูบาอาจารย์นี่แหละอย่างพ่อเอ๊ะอย่างพ่อดาบสออย่างพี่บอยอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างที่จะได้ในหลายๆด้านอะไรเงี้ยค่ะแอนก็ยังต้องเรียนรู้อยู่อย่างวันนี้เราประสบความสำเร็จระดับนึงเป็นในไอดอลด้วยมาด้วยแล้วก็เราคิดว่าเราอยากฝากอะไรคนที่เคยดูถูกเราไหมฝากอะไรเหรอคะจริงๆแอนเชื่อว่าเขาคงเห็นศักยภาพของแอนแล้วว่าแอนสามารถทำได้แค่ไหนก็ตอนนี้มันคงไม่มีคำแบบนั้นแล้วแหละแต่แอนคิดว่าหลายๆคนคงจะอยากเห็นแอนว่าในแอนจะยืนอยู่ตรงนี้ได้นานแค่ไหนแอนก็จะพยายามรักษามาตรฐานตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ